ช่วงสงกรานต์วันนี้พรรคพลังประชารัฐค่ะมีรถน้ำดำหัวหน้าพรรคก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะบรรยากาศชื่นมื่นนะคะมีแกนนำหลายท่านมาคุณชัยวุฒนาคมานุสรณ์คุณสันติพร้อมพัฒน์คุณไพบูลย์นิติตะวันคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์คุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณและคุณนฤมลพิญโยศิลวัฒน์มีช่วงหนึ่งพลเอกประวิตรหยอกล้อกับอาจารย์แหม่มนฤมลด้วยความสุขความหวังตลอดปีใหม่นี้นะแล้วก็ตลอดไปขอให้เลือกพรรคพลังประชารัฐแล้วกันนะครับเบอร์ 37นะโอเคครับขอบคุณทุกคนนะครับขอให้โชคดีปีตลอดปีใหม่และตลอดไปครับเข้าเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วก็มีความสุขตลอดปีใหม่นี้ก็สมหวังนะครับทุกอย่างที่เขาหวังก็ขอให้สำเร็จทุกอย่างครับขอบคุณครับจริงๆมีประเด็นด้วยนะคะที่ว่าเมื่อวานนี้รองหัวหน้าพรรคคุณไพบูลย์นิติตะวันออกมาประกาศว่าไม่มีทางจับมือกับพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลแล้วคนก็บอกจริงเหรอคุณไพบูลย์ถามใครมายังคุณไพบูลย์ยืนยันว่าถามผู้ใหญ่แล้วต่อมาเริ่มมีบรรดาแกนนำของพรรคออกมาปฏิเสธอย่างร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าบอกว่าไม่ใช่มติพรรคนะนั่นมันความเห็นส่วนตัวคุณไพบูลย์วันนี้นักข่าวพยายามถามพลเอกประวิตรท่านไม่ตอบเลยยิ้มอย่างเดียวยิ้มให้นักข่าวอย่างเดียวแต่ว่าวันนี้คุณสันติพร้อมพัฒน์เลขาธิการพรรคตอบนะบอกด้วยว่าจะจับมือกับใครเป็นไปได้ทั้งนั้นอ่ะฟังเสียงคุณสันติเลขาธิการพรรคนะคะก็ไพบูลย์พูดก็ต้องถามที่ไพบูลย์สิในฐานะเลขามีการพูดคุยกันเรื่องนี้ไหมครับว่าหลังเลือกตั้งเราจะพูดจับมือกับใครไม่จับมือกับใครยังไงยังไม่เจอพี่ไพบูลย์เลยแกบอกแกคุยกับผู้ใหญ่ในพรรคแล้วอ่ะท่านไพบูลย์บอกคุยกับผู้ใหญ่เยอะแยะยังไม่ใช่มติพรรคใช่ไหมครับเรื่องนี้ก็ผมยังไม่ได้ยินอ่ะเขาบอกว่าส่วนตัวท่านเลขามองว่าหลังเลือกตั้งจับมือกับเพื่อไทยกับก้าวไกลได้ไหมครับไม่เอาเรื่องส่วนตัวหรอกไอ้เรื่องจับมือเรื่องอะไรเนี่ยผลการเลือกตั้งยังไม่ออกมานะ